ใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ออฟพงพัฒน์หลังป่วยเปลี่ยนไปมากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 100% ทำได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นไม่งั้นจะทุกข์ใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ออฟพงพัฒน์เผยหลังป่วยเปลี่ยนไปมากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 100% ต้องกายภาพซีขวาออฟพงพัฒน์ผู้กำกับชื่อดังมาพูดคุยเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและหลังจากที่จบงานก็ได้อัปเดตอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบที่รักษามานานกว่า4ปีถามว่าตอนนี้พี่ออฟอาการเป็นยังไงบ้างออฟได้ตอบว่าก็ทำงานแล้วทำงานมา3ปีแล้วพอป่วยปุ๊บ1ปีทำงานเลยมีแค่ข้างซ้ายก็ใช้แค่ข้างซ้ายเดินก็เหมือนกันพูดไม่ชัดก็พยายามพูดฝึกไปทุกวันมันก็ดีขึ้นถามว่าทุกวันนี้ใช้แขนข้างซ้ายถนัดแล้วหรือยังออฟได้ตอบว่าก็มันมีข้างเดียวนะเมื่อถามว่าแล้วข้างขวารักษายังไงออฟได้ตอบว่าตอนนี้วิธีการรักษาก็ทำกายภาพอยู่ครับอย่างที่ใส่ที่มือขวาเขาเรียกว่าค้ำมันเอาไว้แค่นั้นเป็นหนึ่งในกระบวนการทำกายภาพถามว่าหมอได้บอกถึงโอกาสหายขาดมีไหมออฟได้ตอบว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเป็น2เดือน3เดือนบางคนเดือนเดียวก็หายบางคน2ปี4ถึง5ปี10ปีบางคนเป็นตลอดชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าเราอะอยู่ในระดับไหนทางที่เราทำได้ก็คือใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้เมื่อถามว่าตอนนี้มีความกังวลใจอะไรไหมออฟได้ตอบว่าไม่มีครับแล้วกำลังใจเป็นยังไงบ้างออฟตอบว่าผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเราเองคือได้รับกำลังใจจากตัวเรานี่แหละดีที่สุดนอกนั้นก็ครอบครัวและคนรอบข้างถามว่าตอนนี้เรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้ 100% ไหมออฟได้ตอบว่าไม่ 100% หรอกครับบางสิ่งบางอย่างมันก็ทำไม่ได้เราก็ทำได้เท่าที่ได้แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวอย่างเช่นการขับรถผมขับไม่ได้แน่นอนถึงผมขับได้ก็ไม่มีคนนั่งด้วยเมื่อถามว่าที่เป็นหนักๆ ก็คือแขนขวาใช่ไหมออฟได้ตอบว่าก็ซีขวาทั้งหมดขาขวาก็ยังไม่ค่อยดีมันยังเดินเป๋อยู่แขนข้างขวาก็ยกได้แค่นี้กลางมือก็ยังไม่ได้แล้วประสาทข้างขวาทำให้การพูดของเรามันไม่ชัดลิ้นมันแข็งเพราะว่าข้างขวามันแข็งแต่ก็ฝึกกันไปถามต่ออีกว่าช่วงนี้มีไปลงสมัครวิ่งที่ไหนอีกไหมออฟได้ตอบว่าที่ไหนมีให้สมัครก็สมัครแต่ช่วงนี้ก็มีเดิน10กิโลเมตรเพราะกายภาพมันต้องเดินอยู่แล้วถามว่าหมอมีห้ามอะไรไหมออฟได้ตอบว่าไม่ห้ามเลยแต่เพื่อรักษาคุณภาพเขาจะห้ามรับประทานอาหารที่มันอะไรที่มันทำลายสุขภาพบางอย่างก็ต้องตัดใจอาหารที่ชอบก็กินมาเยอะแล้วถามว่ามีอะไรมีสิ่งไหนที่เราอยากทำมากๆแต่มันก็ยังทำไม่ได้บ้างไหมออฟได้บอกว่าเพราะเราเป็นสโตรกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นความต้องการของเรามันจะลดลงไปอยู่แล้วตามสภาพของเราอย่างตัวผมเองผมทำได้แค่ไหนผมก็พอใจแค่นั้นไม่งั้นมันจะทุกข์เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็สุดโต่งในการทำทุกอย่างนอนก็นอนน้อยทำงานเยอะงานก็ทำทั้งคอนเสิร์ตหนังละครทั้งแสดงทั้งกำกับคือเราคือมนุษย์มันเกินไปถามว่าอยากกลับไปร้องเพลงไหมเพราะว่าตอนนี้พูดชัดมากขึ้นแล้วออฟได้ตอบว่าอยากสิก็พยายามแต่มันก็ได้เท่าที่ได้อยู่บ้านก็ฝึกร้องเพลงบ้างบางครั้งแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยชัดแรงมันก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถามว่าเมื่อก่อนที่พี่ออฟจะล้มป่วยก็มีคอนเสิร์ตด้วยออฟได้ตอบว่าใช่จะเล่น18ล้มวันที่16ซึ่ง17ก็ต้องไปซาวด์เช็คก็เรียบร้อยก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด